สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟปูครับครั้งที่แล้วครับเราได้ทำซอสเย็นตาโฟสูตรพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาซอสตัวนั้นมาทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟฮะแต่ว่าเย็นตาโฟเนี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะครับคือมีอะไรในตู้เย็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลากุ้งเรามาใส่ได้เพียงแต่ให้รู้ว่าน้ำซอสที่เราทำเนี่ยเอามาทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟได้ยังไงแค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกันเราต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับเริ่มต้นที่เส้นเล็กครับแบบแห้งหรือแบบสดก็ได้ถั่วงอกเห็ดหูหนูขาวน้ำซุปคือกล้วยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาอีกอันนึงก็เป็นลูกชิ้นปลาเหมือนกันนะครับเป็นอีกรูปแบบนึงกุ้งหมึกกรอบซอสเย็นตาโฟอันนี้สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าการทำซอสเย็นตาโฟได้นะครับอันนี้ไม่ยากกระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวด้วยนะครับตัวสุดท้ายก็คือต้นหอมซอยครับเดี๋ยวไว้โรยหน้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะดูส่วนผสมครบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับสำหรับขั้นตอนแรกในเมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแบบง่ายๆที่บ้านตั้ง2หม้อแบบนี้ครับหม้อหนึ่งเอาไว้ลวกของหม้อหนึ่งก็คือน้ำซุปผู้ชมสามารถจะย้อนกลับไปดูได้อย่างที่บอกในคลิปสต็อกของเราไม่ว่าสต็อกไก่สต็อกหมูสต็อกอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับย้อนกลับไปดูได้ตอนแรกตั้งน้ำให้เดือดเสร็จปุ๊บโยนถั่วงอกลงไปวันนี้ใช้เยอะหน่อยเพราะว่ากินกันทั้งสตูดิโอนะฮะใส่ถุงอ่องไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาขึ้นเลยเพราะว่าสุกมากก็ไม่อร่อยหลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วเนี่ยรอสักพักนึงครับให้น้ำเนี่ยเดือดกลับมาอยู่ในลักษณะที่เป็นน้ำเดือดเหมือนเดิมก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเสร็จแล้วใส่เส้นลงไปต้มเส้นเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณผู้ชมชอบเส้นสดหรือว่าเส้นอะไรก็สามารถหาได้นะครับเพราะว่าผมวันนี้มีแบบที่มันเป็นเส้นแห้งผมก็กินแค่นี้ก็พอเนาะแล้วแต่คนชอบเลยไม่มีใครบอกได้ว่าเส้นสดหรือว่าเส้นแห้งเนี่ยอะไรอร่อยกว่ากันต้มแบบนี้จนเส้นนิ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวมาดูต่อครับอ่ะตอนนี้ครับเส้นเริ่มสุกได้ที่แล้วจะดูยังไงว่าเส้นสุกแล้วก็มีวิธีการเดียวก็คือชิมนั่นดีที่สุดนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมทำจนชำนาญแล้วอาจจะใช้นิ้วจับดูก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยควรจะต้องชิมนะฮะสุกแล้วก็ตักขึ้นพักเอาไว้ระหว่างนี้พอเสด็จน้ำไว้สักพักเนี่ยเส้นมันจะเหนียวติดกันนะครับเอาน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยเคล้ากับเส้นเอาไว้แบบนี้น้ำรอให้เดือดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปลวกพร้อมกุ้งด้วยแต่ระวังนะครับว่ากุ้งเนี่ยจะสุกเร็วกว่าฉะนั้นเดี๋ยวลวกแค่พอสุกพอไม่งั้นจะแข็งเกินไปนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำซุปก็เดือดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเย็นตาโฟครับด้วยความรีบเพราะหิวมากแล้วผมจึงเอาถั่วงอกใส่ลงไปเอาเส้นใส่ลงไปเตรียมพร้อมหลังจากนี้ผมก็เลือกใส่ลูกชิ้นตามชอบคุณผู้ชมไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ใส่เลือดไก่ไม่ใส่ปิงทะเลทำไมไม่ใส่นู่นไอ้นี่แหละผมทำให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมอยากใส่อะไรใส่ลงไปเลยนะครับจะใส่ปลาฉลามใส่ปลาโลมาอะไรก็ใส่ลงไปเถอะแล้วแต่อันนี้คือเท่าที่เห็นเท่าที่มีนะมีลูกชิ้นกุ้งอะไรก็ใส่ลงไปแบบนี้ชอบเดี๋ยววันนี้เราจะกินเลี้ยงกันมีกุ้งใส่กุ้งลงไปนะครับปลาหมึกกรอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่
ร็จเรียบร้อยนี่อะไรมาเนี่ยอ๋อเห็ดหูหนูขาวตกใจนึกว่าแมงกะพรุนหยิบเองลืมเองเลยอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มชามยังอ่ะไม่เอาขออีก2ลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมเจียวอีกหน่อยตรงหน้ามันซอสเย็นตาโฟใส่เยอะซอสเย็นตาโฟนี่ทีเด็ดจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวหรอกอยากจะโฆษณาขายน้ำซุปกับซอสเย็นตาโฟซึ่งคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะดูเมนูนี้แล้วอาจจะงงๆยังไงก็ต้องย้อนกลับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าวิธีการทำซอสเย็นตาโฟใส่ลงไปเลยน้ำซุปตักมาราดลงไปแบบนี้โรยหน้าด้วยต้นหอมเหมือนเดิมอย่าถามว่าทำไมไม่ใส่ผักชีเพราะว่าหมดครับอยากใส่ก็สามารถที่จะใส่ได้ไม่ผิดกฎหมายอุ๊ยหกนิดหน่อยมีเกี๊ยวกรอบมีเกี๊ยวกรอบซึ่งคาดว่าถ้ากินร่วมกันจะอร่อยมากเสียบลงไหมฮะตอนนี้ดูหน้าตาเหมือนเย็นตาโฟแล้วทำง่ายๆเพราะไม่ได้มีอะไรเลยแค่มาลวกเส้นให้ดูเอาไอ้นู่นนี่ใส่คุณผู้ชมก็สามารถจะทำได้ที่บ้านแต่รับรองว่าถ้าทำเมนูนี้โดยใช้น้ำสต๊อกที่เคยทำไปหรือซอสเย็นตาโฟรับรองว่าเย็นตาโฟจานนี้ของคุณผู้ชมนั้นต้องอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับแต่ตอนนี้หิวกันแล้วทั้งสตูดิโอขออนุญาตไปหม่ำเย็นตาโฟก่อนสำหรับวันนี้เชฟปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ